ก็วันนี้มาเช็คบรรยากาศช่วงบ่ายสองนะว่าแดดมันจะโดนประมาณไหนครับจะได้กะระยะการปลูกต้นไม้ถูกนะครับอันนี้ก็บ่ายสองเป็นไงเย็นไหมเย็นไหมล่ะจะติดแอร์มันล่มบอกแล้วทิศทางเรามันดีอยู่ตอนช่วงบ่ายนี่คือหน้าบ้านเรานี่คือแบบล่มๆเลยไหมสามารถนั่งตากอากาศตรงนี้ได้เลยฝั่งข้างนี้ก็ไม่โดนแดดแล้วนี่บ่ายสองนะครับบ่ายสามก็คิดว่าน่าจะไม่โดนมันจะไปอยู่ทางด้านหลังบ้านหมดนี่น่าจะไปอยู่ทางนู้นนี่ครับช่วงบ่ายก็น่าจะโดนตรงนี้แต่ว่าก็ถือว่าโดนไม่เยอะนะมีชายคาโดนแค่ครึ่งล่างสัก 3-4 โมงน่าจะลงมาอีกแต่ว่ามันก็จะมีต้นมะพร้าวทางด้านนู้นนี่ทางด้านนู้นเดี๋ยวก็จะมีปลูกต้นไม้ซึ่งเองก็ต้องปลูกชายคลองเหรอนิดนึง